พาไปดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งประเด็นนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายปกครองเข้าไปบุกจับสถานบันเทิงชื่อดังที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะจำกันได้ไหมคะเปิดปฏิบัติการเนี่ยรังสิตมันร้ายร้ายจริงๆอ่ะร้ายสมชื่อเลยคือเขาไปเจอนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายคือสถานที่มันกว้างมากนะภาพที่เราเห็นแล้วปรากฏว่ามีเด็กเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการเป็นร้อยอ่ะเกือบ500คนคือถ้ามันนิดๆหน่อยๆก็ยังพอว่านะว่ามันอาจจะมีเล็ดรอดแต่นี่ตั้ง500คนนี่คือปล่อยหรือเปล่าถึงได้เข้าไปได้ขนาดนั้นและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าการที่สถานบริการต่างๆที่สามารถที่จะขายแอลกอฮอล์ได้เนี่ยเกินเที่ยงคืนไปจนถึงตีสี่นี่กฎหมายใหม่เนี่ยนะแต่อันนี้คือต้องบอกว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาประกาศเอาไว้แต่ปรากฏว่าสถานบันเทิงอันนี้ค่ะไม่มีใบสถานประกอบการด้วยนะคะนั่นหมายความว่าจดทะเบียนเป็นร้านอาหารก็คือคุณสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เพียงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะขายเอาห้องอาหารแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งรับประทานอย่างเงี้ยสามารถที่จะทำได้แต่อันนี้ขายเกินขายเกินค่ะเมื่อวานนี้นะคะผู้ว่าราชการทางจังหวัดเองนะคะก็เชิญผู้ประกอบการมาหารือกันก็มาย้ำมาตรการจัดระเบียบ12ข้อที่เรียกกันว่าปทุมธานีโมเดลอย่างภาพที่เห็นที่บอกว่าปฏิบัติการรังสิตมันร้ายเนี่ยแหละค่ะก็คือไปดูทั้งเรื่องของอายุของผู้ใช้บริการด้วยการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการพกพาเรื่องของอาวุธต่างๆหรือว่าเปิดเพลงเนี่ยมันเสียงดังหรือเปล่าก็จะต้องมีการควบคุมนะคะโดยนายภัสกรบุญยลักษณ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเขามีการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการค่ะให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ก่อนหน้านี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปบุกค้นค่ะสถานบันเทิงชื่อว่าฮาร์ฟเว่นรังสิตในอำเภอคลองหลวงเมื่อวันที่7มกราคมนะคะก็ไปพบปัญหาค่ะเยอะแยะมากมายทีเดียวอย่างเช่นอย่างที่บอกไปไม่มีใบอนุญาตด้วยนะคะปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีใช้บริการมากถึง489คนค่ะเขาบอกว่าต่ำสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะอายุ16ปีนะยังเด็กอยู่เลยที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยแหละค่ะรวมถึงขายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดทางจังหวัดปทุมธานีค่ะจึงวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่เรียกกันว่าปทุมธานีโมเดลไปทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถานีตำรวจทั้ง14แห่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ12มาตรการอย่างเข้มงวดด้วยนะคะโดยห้ามเด็กค่ะอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการไม่เปิดบริการเกินเวลาห้ามพกพาอาวุธไม่ขายสุราเกินเวลาไม่เปิดเพลงเสียงดังเกินกฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์ห้ามเล่นการพนันสถานบริการก็จะต้องปลอดภัยต่อเหตุไฟไหม้หรือระเบิดห้ามขายสุรากับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีหรือว่าคนที่เมาจนครองสติไม่ได้ห้ามให้มียาเสพติดไม่ปล่อยให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรไม่เหมาะสมรวมถึงข้อนี้สำคัญค่ะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะจะให้ทางท่านนายอำเภอท้องที่ร่วมกับทางท่านผู้กำกับในการที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือ MOUนะครับกับผู้ประกอบการทุกแห่งและจะนำไปติดที่สถานประกอบการนั้นๆ นะครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ได้ตระหนักนะครับสิ่งที่เป็นนโยบายเข้มงวดของจังหวัดต่อไปครับ